วันนี้เตรียมตัวกรี๊ดไปกับนักแสดงสุดหล่อขวัญใจมหาชนณัฐเทพพัสรินนอกจากเป็นบาร์โฮสที่ตัวพ่อแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ยังสามารถร้องเพลงก็เพราะเล่นละครกันโอ้โหใครจะไปสู้คุณล่ะครับตอนนี้ฮะตอนนี้ต้องทำทุกอาชีพแล้วครับฝึกท่านี้ก่อนนะครับอยากจะไปอยู่บาร์โฮสใช่ไหมครับต้องฝึกท่านี้ก่อนครับอ๋อเป็นบาร์โฮสหมายถึงว่าเรียงลำดับกันไปไม่ใช่ครับไปโบกรถหน้าร้านครับและบทเพลงที่ทำให้คุณสุนารีต้องน้ำตาคลอใน Ryan Family ต้องรอให้ว่างด้วยหรือกับการทำเพื่อคนชื่อแม่ต้องเจ็บป่วยใช่ไหมจึงแคร์วันแม่ใช่ไหมจึงห่วงหาเจ๊น้ำตาคลอเลยเหรอซาบซึ้งอันนี้ซาบซึ้งจริง ไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นอันนี้ไม่เล่น ไม่เพราะว่าเนื้อเพลงมันเรานึกถึงตัวเราแล้วด้วยแก้วเสียงของเขานะมันทำให้แบบลึกมากและเสียงร้องของผู้ท้าชิงที่พลังแฉมของบอมต้องสั่นคลอนฉันนั่งโศกสันที่ชาชลาร้องเป็นมากอารมณ์เพลงก็ดีมีพรสวรรค์ด้วยเสียงแบบนี้คือเสียงนักร้องจริงๆครับเพราะว่ามันสะกดคนได้ตั้งแต่คำแรกเป็นนักร้องที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยพี่บอกได้เลยอ่อนล้านี่แหละนะคนจนไม่เข้ากับบุคลิกเสียงของเราแล้วก็ทรงของเราด้วยถ้าเป็นมาตรฐานของบอมทำได้สุดกว่านี้คะแนนที่2จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของบอมลุ้นนะครับบอมจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่ใครกันที่จะได้เข้าไปลุ้นเงินรางวัลในตู้มหาโชคซึ่งสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถจะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงห้ามพลาดครับ